โคตาพยาราชปักษาประธานาธิบดีศรีลังกายอมลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังถูกชาวศรีลังการวมตัวประท้วงลุกลามถึงขั้นยึดทำเนียบประธานาธิบดีจนตัวเองต้องหลบหนีออกจากประเทศโดยมหินทะยะพาอภัยวาทานาโฆษกประธานรัฐสภาเปิดเผยว่าโคตาพยาได้ยื่นหนังสือลาออกทางอีเมลเมื่อ14กรกฎาคม2565และจะมีผลยังเป็นทางการหลังตรวจสอบทางกฎหมายเสร็จสิ้นในวันที่15กรกฎาคมซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวก็สร้างชัยชนะให้แก่บรรดาผู้ประท้วงที่ฝ่าเคอร์ฟิวออกมาชุมนุมจุดพลุร้องเพลงแสดงความยินดีกันทั่วท้องถนนทั้งนี้อดีตผู้นำศรีลังกาได้หลบหนีออกจากประเทศด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศไปยังมันดีฟเพื่อรอต่อเครื่องไปยังจุดหมายอื่นโดยสื่อมันดีฟอ้างว่าพวกเขาพักค้างคืนที่รีสอร์ทหรูวันดอฟแอสโตเรียอิตาอาฟูจีซึ่งต่อมาเขาและครอบครัวได้นั่งเครื่องบินซาอุดีอาระเบียนแอร์ไลน์ไปยังสิงคโปร์ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ยืนยันว่าโคตาพยาเดินทางเป็นการส่วนตัวและไม่ได้ยื่นขอลี้ภัยและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยใดๆด้านสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างว่าอดีตผู้นำศรีลังกาพยายามจะขอวีซ่าเพื่อเข้าสหรัฐอเมริกาแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากเขาเคยประกาศถอนสัญชาติอเมริกันเมื่อปี2562เพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีและไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโคตาพยาและครอบครัวจะอยู่ในสิงคโปร์หรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นซึ่งอาจจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า2พี่น้องตระกูลราชปักษาทั้งมหินทราอดีตนายกรัฐมนตรีและภาษีนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แจ้งไปยังศาลฎีกาจะอยู่ในประเทศถึงวันที่15กรกฎาคมเพื่อตอบคำร้องของหน่วยงานต่อต้านการคอร์รัปชันเกี่ยวกับบุคคลที่รับผิดชอบจนทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขณะที่สถานการณ์ในศรีลังกาก่อนหน้านี้เมื่อ13กรกฎาคมผู้ชุมนุมได้พยายามบุกเข้ายึดรัฐสภาและสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความไม่พอใจหลังโคตาพยายังไม่ลาออกตามกำหนดเดิมที่อ้างไว้พร้อมเรียกร้องให้รานิลวิกรมสิงห์เหนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งด้วยจนเกิดการปะทะกับตำรวจปราบปรามจลาจลมีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ84คนรัฐบาลต้องประกาศเคอร์ฟิวในกรุงโคลอมโบจนถึงวันที่15กรกฎาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายลุกลามขณะที่แกนนำผู้ชุมนุมได้ยอมคืนทำเนียบประธานาธิบดีและที่พักนายกรัฐมนตรีให้แก่ราชการแล้วทั้งนี้รานิลจะทำหน้าที่รักษาการประธานาธิบดีจนกว่าสมาชิกรัฐสภาจะประชุมแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ในวันที่20กรกฎาคมนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลจนเศรษฐกิจชาติล่มสลายโดยพุ่งเป้าไปที่ตระกูลราชปักษาและคนใกล้ชิดคือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตเช่นนี้